ดาหารสื่อสร้างสรรค์รัฐบาลประชาชนนี่คือกระบอกเสียงเคียงข้างมวลประชามุ่งมั่นพัฒนารับใช้ประชาชนสวท.มุกดาหารเคียงคู่ชาวบ้านสร้างสรรค์เพื่อคุณครับสวัสดีครับผมเกียรติศักดิ์สุวรรณไตยครับจริงๆแล้วผมเป็นผู้ที่ฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารพูดง่ายๆเกือบทุกรายการตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกทุ่มครับก็เป็นหน่วยงานที่สื่อสารข่าวสารของภาครัฐแล้วก็ให้ความรู้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแล้วก็การพัฒนาตนเองครับผมนายสมศักดิ์วันครับทุกวันนี้ก็ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี่ในส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารขึ้น 99.25 นี้ผมเป็นบุคคลที่รับฟังติดตามข่าวสารจากสถานีตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีจนถึงปัจจุบันคือทางสถานีนี้ให้ข่าวสารทุกด้านเช่นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับทางราชการหรือทางบริการประชาชนทีนี้การรับฟังข่าวของผมนี่ตื่นเช้าขึ้นมานี่จะเปิดวิทยุรับฟังข่าวสารตอนเช้าครับจนถึงก่อนไปทำงานแม้กระทั่งถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ที่ทำงานนอกบ้านก็คือมีผมเลี้ยงวัวครับในคอกวัวของผมนี่จะมีวิทยุห้อยไว้เปิดให้คนที่ผ่านไปมาแล้วก็ตลอดที่ผมอยู่ในตรงนั้นก็ฟังสถานีวิทยุเครื่องข่าวสารเป็นประโยชน์มากๆเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปิยธิดาอัจวิชัยบ้านเลขที่32หมู่7ตำบลหนองสูงเหนือค่ะอยู่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะอยู่หน้าวัดไตรภูมิรับฟังทางรับฟังรับชมสวท.มุกดาหารทางวิทยุก็รับชมรับฟังก็ชัดเจนดีทางเพจก็ติดตามทุกรายการค่ะตั้งแต่รายการแผนที่ธรรมะค่ะแล้วก็รายการออนซอนอีสานค่ะแล้วก็รายการมุกดาหารพบประชาชนค่ะของสวท.มุกดาหารผู้ว่าพบประชาชนก็ฟังทุกรายการค่ะของที่สวท.สวัสดีครับผมสุรชัยเลี่ยมครับอยู่บ้านเลขที่2หมู่4บ้านคำแหดตำบลกกแดงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับตื่นเช้ามาตอนเช้าช่วงตีก่อนจะถึงตี5นะครับก็หมุนฟังสวท.มุกดาหารนะครับขึ้นชัดเจน 99.25 เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับครับก็ฟังรายการของแผนที่ธรรมะทางสวท.ที่ท่านพระเทพวราจารย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าวาดวัดมณีวนารามนะครับหรือว่าวัดป่าน้อยท่านเทศให้ธรรมะข้อคิดแบบชาวบ้านฟังง่ายนะครับและเอาไปปฏิบัติได้กับชีวิตประจำวันนะครับอันนี้มีพี่น้องเราฟังหลายครัวเรือนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามฟังรายการของท่านเป็นประจำนะครับก็ถือว่าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีมากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางสวท.มุกดาหารที่มีรายการดีๆตอนเช้าๆแบบนี้นะครับก็อยากให้มีรายการนี้ต่อไปในนานยาวๆอีกนะครับเพื่อให้พี่น้องเราจะได้ฟังแล้วเอามาปฏิบัตินะครับเพราะว่าให้พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารได้รับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น 99.25 เมกะเฮิรตซ์ครับทุกรายการที่ให้ข่าวมามีสาระมีข้อสำคัญของทางราชการไม่ว่าจะเป็นของประเทศไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของอีสานแล้วก็ในจังหวัดพวกนั้นว่าฟังทุกรายการแล้วกันนะคะฟังแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์มีความรู้มีสาระที่ทางสวท.มุกดาหารแนะนำเกี่ยวกับโควิดการปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็มีความรู้ดีก็ดีค่ะแล้วฟังก็ให้ความรู้แก่เราด้วยค่ะก็ขอชื่นชมสถานีวิทยุขอให้ควบคู่ไปกับจังหวัดมุกดาหารตลอดไปนะครับ 99.25 ครับ